วันนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจำปี2566ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัยโดยนับตั้งแต่ปี2561ถึง2566ได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมทั้งสิ้น307โครงการในพื้นที่190หมู่บ้านเกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน159ผลิตภัณฑ์เป็นผลทำให้ 1,598 ครัวเรือนข้ามพ้นเกณฑ์ความยากจนตลอดจนเกิดการยกระดับการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กอีกจำนวน85แห่งนอกจากนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นจากคณบดีทั้ง8คณะได้แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะพยาบาลศาสตร์คณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการกับรับฟังการนำเสนอผลงานกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาได้เข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและในตอนบ่ายวันเดียวกันนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามณหมู่บ้านลาดบัวขาวตำบลสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกอาทิการปลูกผักสวนครัวรอบรั้วกินเองการใช้ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญาซึ่งโครงการต่างๆเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อเป็นการสร้างโอกาสกับให้มีรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป